ย่านั้นครับนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาพี่ไม่ใช่ขอไอดีไลน์ครับเขาจับแต่ผมเมื่อวานนะครับวันที่23ก็คือผมไปกินข้าวช่วง1ทุ่มก็คือก็เลยกินเสร็จประมาณจะ2ทุ่มนิดๆนะครับก็เลยไปเข้าห้องน้ำปกตินี่แหละครับแต่ว่าผมไปกับเพื่อนนะไป2คนแต่ว่าผมเข้าห้องน้ำไปคนเดียวแล้วตอนนั้นผมเข้าไปห้องน้ำปุ๊บเนี่ยเหมือนว่ามันจะมีเขาคนเดียวอยู่ในห้องน้ําเขาก็มองผมก็มองเขาแบบว่าเหมือนมองนิดเดียวผมก็เลยเข้าห้องน้ําไปเหมือนผมเปิดประตูกลับมาเนี่ยผมฉี่ใช่ปะครับผมก็เลยเดินออกมาเนี่ยเขาก็เลยยังมองผมก็เลยไปล้างมือพอผมล้างจังหวะนั้นเนี่ยเขาก็เลยแบบถามผมแต่ว่าผมไม่ได้ยินเพราะว่าก๊อกน้ําอ่ะมันดังแล้วผมก็เลยถามว่าอะไรนะครับเพราะว่าผมชะโงกหน้าเข้าไปดูครับแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยแบบเอาหน้าเข้ามาใกล้แล้วก็หอมแก้มผมเลยว่าฮะอะไรนะพี่เขาก็เลยแบบจับอวัยวะเพศของผมอะครับแล้วก็ดึงผมเข้าไปในห้องน้ําคือจังหวะนั้นอะผมคิดแล้วว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆก่อนที่ผมจะออกจากห้องน้ําผมก็เลยแบบจับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปตามที่เห็นในสตอรี่ที่ผมลงไว้อะครับแล้วก็ลงเตือนภัยไว้ครับผมก็เลยแบบได้แบบหลังจากที่เขาดึงผมไปใช่ไหมคือตอนนั้นผมตกใจมากคือผมดึงกลับคืนแล้วคือแบบเขายังดึงผมแน่นหนาแบบถ้าในคลิปมันจะเห็นว่าผมแบบปล่อยเขาดึงไปคือผมคิดว่าถ้าผมก็เลยแบบสู้เขาแรงเขาไม่ไหวอ่ะคือตอนนั้นผมสู้แรงเขาไม่ไหวผมก็เลยปล่อยเขาไปก่อนผมก็เลยยอมเข้าไปห้องน้ําก่อนตอนนั้นผมอัดคลิปแล้วคือผมจังหวะที่ผมเดินตามเขาที่เขาเดินตามเขาไปในห้องน้ําเนี่ยผมก็เลยแบบจังหวะที่เขาเผลอผมก็เลยแบบรีบผลักเขาออกแบบดึงมือผมออกเอ้ยดึงมือออกมาแล้วก็รีบวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือแล้วก็เรียกรปภ.ให้เพื่อนมาช่วยครับแล้วก็เพื่อนก็เป็นคนจับตัวเขาไว้ครับแล้วก็เรียกตำรวจมาสักพักตำรวจก็มาครับจะเกิดขึ้นอีกครั้งเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าต้องแก้ปัญหายังไงเพราะว่าหลายคนที่โดนแบบเนี้ยคือเขาก็ทําอะไรไม่ได้บางคนเขาก็ไม่ได้อัดคลิปไว้อะไรเลยครับอย่างที่เราคุยกับคนอื่นๆที่เขาเคยเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยแต่ละคนนี่เจอเหตุการณ์ยังไงบ้างครับเหมือนกับเราเลยไหมก็เหมือนกับผมเลยครับบางคนก็โดนล้วงบางคนก็โดนฉุดเข้าห้องน้ําแบบไม่ได้ตั้งใจครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับคือตอนแรกไม่รู้ว่าจะทํายังไงเพราะว่าตอนนั้นผมตกใจมากเพราะแบบไม่รู้ว่าจะทํายังไงเลยคือเพื่อนก็แบบว่าเอาอย่างนี้ก่อนก็ได้เพราะว่าคือก็ยังมีผมก็เขาก็ผมกับเพื่อนเนี่ยก็ยังมีงานที่ต้องไปทําหรือว่าแบบว่าเรียนอะไรเงี้ยคือมันก็เลยแบบไม่มีเวลาว่าถ้าจะไปดําเนินคดีมันจะไม่ทันเวลาก็เลยแบบเลือกที่จะเอาแบบนี้ก่อนก็คือตอนนั้นยังไม่ปรึกษาผู้ปกครองว่าจะเอายังไงเขาก็เลยเลือกวิธีนี้ผมก็เลยแบบโอเคเพราะว่าเขาก็ถามเขาผมก็ถามฝ่ายกรณีว่าจะเอายังไงเขาก็เลยบอกว่าไม่ดําเนินคดีจะเป็นการคุยไกล่เกลี่ยกันเอาครับก็เลยได้มาเป็นแบบนี้แต่ถามว่าจะดําเนินคดีไหมก็ตอนนี้ยังไม่ให้คําตอบครับต้องเป็นรอผู้ปกครองก่อนครับว่าเอายังไงครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ